สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องกษัตริย์ไทยอาหมพระองค์หนึ่งให้ฟังยุคของพระองค์ถือว่าเป็นยุคที่อาณาจักรไทยอาหมเจะริญรุ่งเรืองมากที่สุดกษัตริย์พระองค์นี้คือเจ้าเสือคลั่งฟ้าในเอกสารบูรานาจีเขียนว่าเสือคุงฟ้าแบบที่เขียนให้ดูนี้แหละครับภาษาอสามเรียกว่ากษัตริย์รุทธาสิงห์พระองค์ต่อต้านจักรวรรดิโมกุลและก่อตั้งเมืองหลวงที่รังคปุระในปี คศ1,707ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสิบสาคอนอนุสรสถานทางประวัติศาสตร์มากมายในยุคนี้คือทาราทานกาและปรังกาพระองค์มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่กว้างขวางและก้าวหน้าเช่นเดียวกับอักบา้าของอินเดียอาจเรียกได้ว่าเป็นอักบา้าของชาวไทยอาหมกษัตริย์รุธรสิงห์รปราบพรามดิมิสากจารี และเป็นพันธมิตรกับอาณาจักรเซนเตียวิดาของพระองค์คือคาทัรสิงห์ต่อต้านจักรวรรดิโมกุลในรัชสัมร,ริ์รุทรสิงห์วางแผนที่จะขยายอาณาจักรไปยังแม่น้ำคาราโตยาซึ่งเป็นเขตแดนดั้งเดิมทางตะวันตกเป็นอาณาจักรการมารูปในอดีตพระองค์ผุกสัมพันธ์ไปตรีกับอาณาจักรอื่นๆและเตรียมกองทัพขนาดใหญ่ทั้งกองทัพเรือพร้อมกับทหารจากดิมิสาคาจารี ทหารจากเซนเตียและทหารจากดาฟลัสมีการแลกเปลี่ยนและผูกมิตรกับอาณาจักรอื่นๆพร้อมทั้งส่งทูตไปยังส่วนต่างๆของอินเดียพระองค์แต,งต่งตั้งตำแหน่งทางการสำหรับการทูตโดยเฉพาะและส่งคนไปนิวเดลีเพื่อเรียนรู้ดนตรีและส่งเด็กชายพรามไปเรียนรู้เพื่อศึกษาพระเวทและสันสกฤตและให้นำสถาปานิกจากภายนอกมาสร้างวังและอาคารอื่นๆในเมืองหลวงใหม่ มีการกล่าวกันว่าพระองค์เป็นกษัตริย์องค์แรกของอาหมที่ให้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลบีฮูในลานของพระราชวังพระองค์ให้กุศะชัยสาครเพื่อเป็นเกียรติแก่มารดาที่เสียชีวิตเพราะถูกจับไปรั้งสิบวันเพื่อให้บอกที่ซ่อนของบิดาเมื่อมารดาไม่ยอมบอกจึงถูกทรมานจนขาดใจตายชัยสาครเริ่มสร้างเมื่อคศ1694พุทธศักราช2 3 3 7 ใช้เวลาสร้าง45วันก็แล้วเสร็จเป็นสัตว์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียครอบคลุมพื้นที่318เอเคอร์1.29ตารางกิโลเมตรปัจจุบันมีความลึกประมาณ3กในภาพจะเห็นปืนโบราณของไทยอาหมที่งมได้มาจากก้นสักชัยสาครปืนนี้ไทยอาหมหล่อขึ้นเองและได้นำมาตั้งไว้ให้ชมด้วยริมชัยสาคอด้านหนึ่ง กษัตริย์ุทราชสิงห์ให้สร้างโบสถ์พระวิษณขุขึ้นไว้เป็นรูปหลองฟางอีกด้านหนึ่งสร้างโบสถ์พระศิวะและโบสถ์เทวีเจ้าแม่กะลีรูปลักษณะคล้ายกันหน้าโบสถ์สร้างศาลาใหญ่ยื่นออกมาเพื่อเป็นที่เรองระบำถวายพระผู้เป็นเจ้าได้นํารูปมาให้ดูพร้อมนี้แล้วได้สร้างวัดร,รังคานา์พระศิวะในปีคศ1 7 0 3ใกล้กับประตูใหญ่ระหว่างทางจากสชัยสาคร ไปยังทะลาท่านกาเพื่อถวายบูชาพระอิศวรด้านสถาปัตยกรรมอื่นๆได้แก่สะพานหินนำดังเป็นสะพานหินยาว60เมตรกว้าง6.5เมตรและหนา1.7เมตรสร้างขึ้นเหนือนแม่น้ำนำดังในปีคศ1703นับเป็นผลงานทางวิศวกรรมและทักษะของยุคอาหมสะพานนี้อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข37ลักษณะเฉพาะของสะพานนี้ คือตัวสะพานเป็นหินแข็งชิ้นเดียวและยังใช้ได้อยู่ในช่วง300ปีที่ผ่านมาสะพานนี้เชื่อมระหว่างเมืองสิบสาครกับโยรหัสผมจะเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ไม่อยากจะให้ยาวมากเพราะฟังแล้วอาจจะสับสนผมจะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ